รวมเจ้าอาวาสวัดดังชัยภูมิเสพขายยาบ้าชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดฝ่ายปกครองอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิบุกตรวจวัด2แห่งหลังชาวบ้านร้องเรียนมีการรวมกลุ่มทั้งพระวัยรุ่นเสพยาบ้าและนำยาบ้ามาขายให้วัยรุ่นในหมู่บ้านด้วยหลังเข้าจับกลุ่มนายวัชริศโชคบัณฑิตอายุ36ปีสารภาพซื้อมาจากเจ้าอาวาสวัดสั่งซื้อยาบ้ามาจากพระดิเรกอีกทอดชุดจับกลุ่มติดตามตัวพระสุรเดชได้ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านแท่นขณะกำลังนั่งรวมกลุ่มทำพิธีสงฆ์ในโบสถ์นิมนต์ทุกรูปมาตรวจปัสสาวะทุกรูปผลเป็นลบยกเว้นพระสุรเดชยอมรับสารภาพสั่งซื้อมาจากพระดิเรกนายกองตรีพันทัศน์ภูสง่าปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบ้านแท่นเร่งนำกำลังอส.บ้านแท่นเข้าจับกลุ่มพระดิเรกประกอบดีตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสอีกแห่งหนึ่งพบยาบ้า5เม็ดในกุฏิเงินสด 1,650 บาทกระสุนปืนขนาด.38 จำนวน7นัดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องรับสารภาพเสพยาบ้าจริงควบคุมตัวผู้ต้องหาพระ2รูปพร้อมของกลางไปยังวัดวิเชียรธรรมารามที่เจ้าคณะอำเภอบ้านแท่นอยู่ทำการศึกทั้ง2รูปและนำตัวดำเนินคดีต่อไป